แรงงานชาวเมียนมาเกิดอาการคุ้มคลั่งกระโดดลงรถศีรษะกระแทกพื้นค่ะหลังจากที่พันตำรวจโทสมศักดิ์เกษสาครสารวัตรเวรพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่สอดได้รับแจ้งเหตุมีคนตกรถบริเวณสี่แยกไฟแดงเจ้าสัวถนนพัฒนาการนครแม่สอดเขตเทศบาลนครแม่สอดจึงรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยพิทักษ์การเข้าช่วยกันจับนายเตหน่ายไม่มีนามสกุลอายุ26ปีแรงงานชาวเมียนมาที่กำลังเกิดอาการคุ้มคลั่งตะโกนดังลั่นฟังไม่ได้ใจความทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องใช้แรงคนมากกว่าถึง6คนช่วยกันจับนำร่างขึ้นไว้บนเปลเพื่อจะนำส่งยังโรงพยาบาลแม่สอดกว่าจะสำเร็จใช้เวลานานกว่า20นาทีท่ามกลางเสียงตะโกนลั่นไปทั่วจนชาวบ้านพากันหันมามองจึงสามารถนำขึ้นรถพยาบาลนำส่งยังโรงพยาบาลแม่สอดส่วนรถคันเกิดเหตุเป็นรถปิกอัพนิสสันนาวาร่าสีบรอนหมายเลขทะเบียนบอใบไม้ต่อเต่า8916ตากท้ายรถบรรทุกกล่องสินค้าเต็มคันมีนายวันชัยสุบรรณพงศ์อายุ52ปีเป็นคนขับยืนรอพบเจ้าหน้าที่จากการสอบถามเพื่อนของนายเตหน่ายที่อยู่ท้ายรถด้วยกันกล่าวว่าขณะรถกำลังวิ่งผ่านสี่แยกไฟแดงนายเตหน่ายมีอาการคุ้มคลั่งคล้ายคนบ้าตะโกนดังลั่นจากนั้นกระโดดลงรถที่กำลังวิ่งจนศีรษะกระแทกพื้นจากนั้นนอนชักกลางถนนจึงรีบเรียกรถหยุดและลงไปช่วยเหลือแต่ไม่มีใครสามารถทานแรงของนายเตหน่าได้ต้องเรียกกู้ภัยมาช่วยกว่าจะนำตัวส่งยังโรงพยาบาลได้อย่างทุลักทุเลเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจะติดตามตรวจสอบว่านายเตหน่าเป็นอะไรหรือเสพอะไรเข้าไปหรือเปล่า